นี้เรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถทำให้กระป๋องน้ำอัดลมนี่นะครับยุบโดยที่ไม่ต้องใช้แรงบีบหรือว่าทุบได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอากระป๋องน้ำอัดลมนี่นะครับคว่ำลงไปในถ้วยน้ำนี่นะครับดูให้ดีๆนะครับโอ้เห็นไหมล่ะครับกระป๋องเนี่ยถูกบีบแล้วนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้แรงบีบหรือว่าทำอะไรเลยนะครับดูครั้งนะครับเอาละครับอันนี้เป็นกระป๋องที่มีน้ำเดือดอยู่ข้างในแล้วนะครับดูครั้งนะครับแค่จุ่มลงไปในน้ำดูโหเห็นไหมครับดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เราต้องเตรียมนะครับมีเตาไฟฟ้าแล้วก็มีกระป๋องน้ำอัดลมนะครับซึ่งเราใส่น้ำเข้าไปประมาณนิดหน่อยนะครับประมาณเซนหนึ่งก็ได้ครับเราต้มกระป๋องน้ำอัดลมนี้นะให้เดือดนะครับแล้วก็มีที่คีบนะครับเพราะว่ากระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยจะร้อนแล้วก็มีถ้วยนะครับเราใส่น้ำเย็นมีน้ำแข็งอยู่ข้างในนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องต้มน้ำในกระป๋องนี้ทำให้เดือดขึ้นมาก่อนจะเห็นนะครับว่าไอ้นี่ออกมาผุดๆนะครับดูนะครับแล้วเราก็คว่ำกระป๋องนี้นะครับโอ้โหดูทีนะครับเมื่อเรานำกระป๋องมาทำให้เย็นตัวในทันทีโดยการแช่น้ำเย็นนะครับความดันอากาศจากภายนอกที่มีมากกว่าจึงดันให้กระป๋องยุบตัวได้ในทันทีนะครับ